yeah yeah no oh yeah yeah สวัสดีครับนี่คือคลิปสรุปทบทวนบทปฏิบัติการชีววิทยานะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาวิชาเนี่ยรายละเอียดในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ภาพที่เป็นสไลด์มันค่อนข้างเยอะนะครับนั้นครูก็เลยทำสรุปให้ไปดูในเวลาว่างนะครับแต่ว่าควรจะอ่านหนังสือประกอบรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเฉพาะสรุปรูปภาพและรายละเอียดที่สำคัญเท่านั้นนะครับเราจะมาดูที่บทปฏิบัติการที่1 นะครับเรื่องกล้องจุลทรรศน์นะครับครูคงไม่สอนไปทั้งหมดนะครับก็จะให้ดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับกล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไลท์ไมโครสโคปหรือไบรท์ฟิลด์ไมโครสโคปนะครับเป็นกล้องที่เราใช้กันอยู่แทบจะทุกแลบเลยนะครับกับอีกตัวนึงก็คือสเตอริโอไมโครสโคปนะครับกล้องตัวนี้จะใช้บางครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะครับนี่เราจะมาเน้นที่กล้องไบรท์ฟิลด์ไมโครสโคปนะครับหรือกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดานะครับสิ่งที่คุณจะต้องไปดูก็คือส่วนประกอบของกล้องนะครับเพราะว่ามีโอกาสถามได้ทั้งหมดว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างเช่นบริเวณนี้นะครับคือเลนใกล้ตานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า ocular หรือว่า eyepiece นะครับมีกำลังขยาย10เท่าบริเวณนี้คือเลนใกล้วัตถุภาษาอังกฤษใช้คำว่า objective lens มีกำลังขยายทั้งหมด4กำลังขยายคือกำลังขยาย4นะครับกำลังขยาย10กำลังขยาย40แล้วก็กำลังขยาย100แป้นตรงนี้คือแป้นหมุนเลนใกล้วัตถุบริเวณตรงนี้คือที่วางสไลด์นะครับก็คือสเตตตรงนี้คือสปริงคลิปที่หนีบสไลด์อันนี้คือเลนส์รวมแสงนะครับตรงนี้ไอริสเดียฟแรมหรือม่านปรับแสงปุ่มปรับภาพหยาบคือปุ่มใหญ่ด้านในนะครับปุ่มปรับภาพละเอียดแล้วก็เบสคือฐานกล้องนะครับตรงนี้คือเมคานิคอลสเตตก็คือเป็นตัวปรับแท่นนะครับเป็นตัวตัดปรับแท่นวางสไลด์ตัวกล้องต่างๆอาร์มนะครับแหล่งกำเนิดแสงเพราะนั้นลองกลับไปทบทวนนะครับว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างคืออะไรเรียกชื่อว่าอะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนอกเหนือจากส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แล้วนะครับที่สำคัญเลยในเรื่องของการดูภาพก็คือการคำนวณกำลังขยายของภาพกำลังขยายของภาพนะครับจะคำนวณได้จากกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเลนส์ใกล้ตาที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการจะมีกำลังขยายเดียวนะครับก็คือ10เท่าส่วนเลนส์ใกล้วัตถุก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเราดูภาพด้วยเลนส์ใกล้วัตถุเท่าไหร่เช่นถ้าเราดูภาพที่กำลังขยายต่ำสุดใช้เลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ4นะครับภาพที่เราดูจะมีค่าเท่ากับกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาคือ10ตัวนี้มันฟิกค่าอยู่แล้วคูณกับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุคือ4หันภาพที่ดูขณะนี้จะมีค่ากำลังขยายเท่ากับ40เท่าแต่ถ้าครูใช้เลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ40นะครับถ้าใช้ออบเจคทีฟเลนส์เท่ากับ40ภาพของเราจะมีกำลังขยายเท่ากับ400เท่านะครับเพราะว่าออคูล่าเนี่ยมันมีค่าเดียวคือ10นะครับค่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือค่าจากออบเจคทีฟเลนส์ส่วนประกอบของสไลด์ที่นำมาศึกษานะครับจะประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือแผ่นกระจกสไลด์นะครับที่เราใช้กระจกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้อันที่2ก็คือกระจกปิดสไลด์ก็คือ cover glass หรือ cover slip นะครับจะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นบางๆที่เราใช้ประกบลงไปแล้วก็ตัวอย่างที่เรานำมาศึกษานะครับคือ specimen อาจจะเป็นตัวอย่างลำต้นพืชที่เราตัดวันนั้นนะครับตัวอย่างเยื่อบุข้างแก้มหรือตัวอย่างใบสาแหลกกระรอกที่เราเด็ดมาวางนะครับนั่นก็คือตัวอย่างหรือสเปซิเมนแล้วก็สารผนึกหรือสารติดกับสไลด์นะครับมัลติ้งมีเดียซึ่งในชั้นนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้น้ำนะครับเป็นมัลติ้งมีเดียชนิดของสไลด์ที่ดูในห้องปฏิบัติการอันแรกคือสไลด์ชั่วคราวหรือสไลด์สดนะครับเวทเมาส์สไลด์เป็นสไลด์ที่เราเตรียมขึ้นเองในห้องปฏิบัติการข้อดีของสไลด์ประเภทนี้ก็คือเ
เราจะเห็นตัวอย่างสดๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวอย่างมีสีนะเพราะจะเห็นสีที่แท้จริงของตัวอย่างแล้วก็ถ้าตัวอย่างมีชีวิตอย่างเช่นพวกโปรโตซัวหรือพวกสาหร่ายนะครับเราก็จะเห็นมันเคลื่อนที่ไปได้ด้วยแต่ข้อเสียของสไลด์แบบนี้ก็คือเราต้องจะต้องเตรียมเองใหม่ทุกครั้งสไลด์ประเภทถัดมาก็คือสไลด์กึ่งถาวรนะครับถ้าเราเตรียมสไลด์ชั่วคราวได้สวยงามนะครับบางครั้งเราก็อาจจะมีวิธียืดอายุของสไลด์ให้เก็บได้ยาวนานขึ้นโดยการเคลือบหรือว่าผนึกด้วยสารเคมีบางอย่างและสุดท้ายก็คือสไลด์ถาวรนะครับเป็นสไลด์ที่มีวิธีการเตรียมและขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับเราคงไม่ได้เตรียมเองในชั้นนี้นะครับก็จะนำมาใช้ดูได้เลยข้อดีก็คือมันเตรียมแล้วมันใช้ได้นานนะครับไม่ต้องเตรียมบ่อยๆแต่ข้อเสียก็คือสีบางอย่างมันจะไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะไม่เห็นสีที่แท้จริงของตัวอย่างที่เราต้องการจะดูนะครับอันนี้คือภาพเทคนิคการเตรียมสไลด์ด้วยวิธีการเวทเมาส์นะครับก็คือคุณเอาสไลด์กระจกสไลด์ที่สะอาดมา1แผ่นนะครับหยดน้ำลงไปวางตัวอย่างลงไปแล้วเอากระจกปิดสไลด์นะครับมาปิดระวังอย่าให้มีฟองอากาศทีนี้เรามาดูแลบกันนะครับแลบแรกของเราก็คือจะศึกษาทิศทางแล้วก็กำลังขยายของภาพนะครับโดยให้เราเอากระดาษรูปตัวอักษรทอผู้เท่านะครับมาเตรียมสไลด์ด้วยเทคนิคเวทเมาส์หลังจากนั้นก็เอาไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับด้วยกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ40แล้วก็40เท่านะครับอย่าลืมว่ากำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ4กำลังขยายของภาพจะเป็น40เท่านะครับเพราะว่าจะต้องเอากำลังขยายของเลนส์ใกล้ตามาคูณอีก10นะครับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ10ภาพก็จะเป็น100เท่าแล้วกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ40ภาพก็จะเป็น400เท่านะครับจากนั้นให้เราบันทึกผลโดยสังเกตขนาดนะครับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทิศทางของตัวอักษรว่าเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งจากผลการทดลองนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราวางวัตถุรูปตัวอักษรทอผู้เท่าเอาไว้นะครับที่เลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ4กำลังขยาย40นะครับเราจะยังคงเห็นตัวอักษรครบทั้งตัวแต่ว่าทิศทางที่เห็นจะกลับหัวเป็นหางแล้วก็กลับซ้ายเป็นขวานะครับเมื่อเราเปลี่ยนเลนส์แก้วัตถุเป็น10กำลังขยายเป็น100เท่านะครับเราจะเห็นตัวอักษรทอผู้เท่าไม่ครบทั้งวงนะครับไม่ครบทั้งวงนั่นคือขนาดของตัวผู้เท่าใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนทิศทางก็ยังคงกลับหัวกับหางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่กำลังขยายนะครับ400เท่าก็คือเลนส์แก้วัตถุเท่ากับ40นะครับเราจะเห็นชิ้นส่วนของตัวทอผู้เท่าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นจากการทดลองนี้นะครับเราจะได้คำหนึ่งก็คือ field view หรือขอบเขตการมองเห็นนะครับคือวงใสๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่า field view นะครับที่กำลังขยายต่ำนะครับ field view จะมีขอบเขตค่อนข้างกว้างนะครับแต่เมื่อกำลังขยายสูงขึ้น field view จะแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นในการดูกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะครับเราจะต้องดูที่กำลังขยายต่ำสุดก่อนเพื่อที่จะมองภาพทั้งหมดก่อนนะครับโดยรวมว่าโอเคภาพทั้งภาพนี้นะมันประกอบไปด้วยเซลล์อะไรบ้างอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเราสนใจบริเวณไหนนะครับเราจึงค่อยเพิ่มกำลังขยายแล้วก็ซูมเข้าไปดูที่บริเวณนั้นอีกทีนึงนะครับกิจกรรมที่2คือเรื่องของความชัดลึกให้เราเตรียมสไลด์นะครับโดยวางได้3สีจำได้ไหมสีแดงอยู่ล่างสุดนะครับตัดด้วยสีดำแล้วก็สีเขียวจากล่างขึ้นบนนะครับโดยที่ให้มีตำแหน่งตัดของได้1จุดนำมาดูที่3กำลังขยายเช่นเดียวกันโดยที่ขณะดูเราจะปรับโฟกัสให้ได้เส้นบนคือได้เส้นสีเขียวชัดเจนเสมอแล้วสังเกตดูซิว่าขณะที่ได้เส้นสีเขียวชัดที่กำลังขยายเท่านั้นเนี่ยเส้นได้เส้นสีดำชัดไหมเส้นได้เส้นสีแดงชัดไหมแล้วก็ปิดกำลังขยายโฟกัสให้เส้นได้เส้นสีเขียวชัดเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นลองดูซิว่าเส้นได้เส้นสีดำชัดไหมสีแดงชัดไหมแล้วก็ปิดกำลังขยายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบกำลังขยายนะครับแล้วก็บันทึกผลความชัดลึกคือระยะทางจากเลนส์จนกระทั่งถึงระนาบโฟกัสของวัตถุซึ่งเป็นระยะทางที่เรา
ยังจะคงมองเห็นภาพชัดอยู่นะครับคือยังโฟกัสภาพได้อยู่ไม่เบลอหมายความถึงว่าถ้าเราปรับระยะทางของเลนออกนอกจากช่วงนี้นะครับภาพมันจะเบลอไปโดยที่เลนใกล้วัตถุแต่ละตัวจะมีค่าความชัดลึกไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นที่กำลังขยายเท่ากับ4เนี่ยนะครับค่าความชัดลึกมันยังมีค่ามากอยู่เพราะฉะนั้นได้ทุกเส้นจะยังคงชัดเจนเหมือนกันนะครับที่กำลังขยายเท่ากับ10นะครับเส้นสีดำอาจจะยังชัดอยู่แต่ว่าเส้นสีแดงที่อยู่ล่างสุดอาจจะไม่ชัดแล้วนะครับและที่กำลังขยายเท่ากับ40นะครับอาจจะไม่ชัดแล้วทั้ง2เส้นก็ได้หรือดำอาจจะชัดแล้วแดงไม่ชัดก็ได้ประเด็นอยู่ที่ว่าสีเขียวชัดตลอดใช่ไหมครับสีดำใกล้กับสีเขียวเพราะนั้นถ้าสีดำชัดสีแดงอาจจะไม่ชัดก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่สีดำไม่ชัดสีแดงก็จะต้องไม่ชัดด้วยเพราะว่าสีแดงมันไกลออกไปจากสีเขียวมากกว่าสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังขยายของภาพสูงขึ้นก็คือเมื่อเราปรับออบเจคทีฟเลนส์ให้มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราจะต้องคำนึงถึงค่าความชัดลึกด้วยเพราะว่าค่าความชัดลึกเนี่ยมีผลต่อความคมชัดของภาพโดยที่กำลังขยายของเลนส์วัตถุที่สูงขึ้นจะทำให้ค่าความชัดลึกหรือระยะทางจากเลนส์จนทั้งถึงระนาบโฟกัสวัตถุมีค่าน้อยลงกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นการฝึกการเตรียมสไลด์สดนะครับในห้องแลบเนี่ยอาจารย์จะตักน้ำตัวอย่างจากบอร์ดต่างๆนะครับมาให้คุณลองฝึกเตรียมสไลด์ด้วยเทคนิคเวทเมาส์นะครับวิธีการก็คือพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศขณะที่ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับเพราะนั้นเวลาที่คุณเอาสไลด์มาดูนะครับในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จะพบว่าในแหล่งน้ำตัวอย่างจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายเต็มไปหมดนะครับอาจจะพบเจ้าพารามีเซียมหรือว่าพบพวกสาหร่ายออสซิลาทอเรียต่างๆเต็มไปหมดในส่วนของกล้องจุลทรรศน์ก็จบแล้วนะครับบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยบทที่2เรื่องเซลล์เลยนะครับ